ได้ครับข้างนี้นิดนึงค่ะพร้อมครับเดี๋ยวเข้าใกล้มานิดนึงครับเลยขอบคุณครับโอเคคุณยากนะให้สัมภาษณ์ยากไหมคะเชิญครับยาก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 วันนี้ก็มาร่วมงานกับทาง Lady Home นะครับผมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์การทำการสร้างบ้านนะครับมาหลาย10ปีนะครับผมก็จริงๆแล้วก็ใช้บริการ Lady Home อยู่ณปัจจุบันนะครับในการสร้างบ้านตัวเองกับคุณแม่ด้วยนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกับทางผู้บริหารกับทีมงานแล้วก็เลยเป็นอันสืบเนื่องมาว่าวันนี้เขาก็มีการเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งของสาขาที่ลาดพร้าวพอดีนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้ครับเรียกว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงทำงานร่วมงานกับใช่ครับบอกตรงๆได้ว่าเราเวลาเราทำบ้านเราก็บางทีเราจะเจอกับปัญหาหลายอย่างแต่ถ้าเราเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีระบบในการทำงานเราก็จะเรียกว่าสบายใจกับการสร้างบ้านของเราที่ว่าเราประสบปัญหาก่อนหน้านี้อยู่ไหมใช่จริงๆก็มีปัญหากับการสร้างบ้านอยู่แล้วแล้วก็เลยส่วนใหญ่บางคนจะแบบช่างหายช่างของผมก็ประมาณนั้นแหละไม่อยากไปเมนชั่นมากเดี๋ยวโดนช่างฟ้องแต่ว่าหมายถึงว่าพอเราก็ควานหาว่าใครจะมาทำต่อดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอว่าทางแลนดี้โฮมที่ก็เป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเข้าไปคุยดูนะฮะก็ปรากฏว่าเขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีครับผมเรียกว่าการสร้างบ้านของเรามันก็ไม่ง่ายไม่ง่ายครับด้วยสเกลบ้านที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่และรายละเอียดเรื่องของไม้ด้วยอะไรเงี้ยจริงๆก็และด้วยระยะเวลาด้วยเรื่องของทิศทางห้องตำแหน่งฮวงจุ้ยอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมเรียกว่ามาที่เดียวครบมาที่แลนดี้โฮมจริงๆครบหมดเลยคุณมีไอเดียว่าคุณอยากสร้างบ้านแบบไหนเขาก็ทำให้ได้ในระเบียบให้ได้ไม่มีไอเดียเลยไม่มีอะไรเลยแต่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองทางแลนดี้โฮมก็ทำให้ได้เหมือนกันก็ที่ก่อนหน้านี้ทำให้บ้านของคุณแม่มันล่าช้ามาก็ปัญหาอะไรอย่างจริงๆก็2ปีมั้งครับกับเรื่องปัญหาของโครงสร้างแล้วก็เรื่องของแบบทีนี้เราก็เลยมาปรึกษาทางแลนดี้โฮมแล้วเขาก็เลยแก้ไขอะไรให้ก็จริงๆซอสเดิมเรามีแล้วแต่ว่าเขามาส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยอยากมีใครรับหรอกงานเปลี่ยนมือแต่ทางLady Homeก็บอกว่าทำให้ได้นะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการสร้างบ้านแล้วตอนนี้ 50% แล้วก็เหลือตกแต่งภายในอันนี้เขาก็แบบดูแลหมดเลยเขาวงจรมีทุกอย่างเลยครับผมประสบการณ์สร้างบ้านให้คุณแม่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ในการสร้างเรือนหอจริงๆถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีกับการสร้างบ้านให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวในครั้งนี้เพราะว่าเราจะได้รู้เรื่องของดีเทลว่าจริงๆแล้วรายละเอียดของการสร้างจริงๆเนี่ยแบบผมมันยุบยิบเยอะแยะมากมายเลยการตัดสินใจของเราที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่สุดกับการทำงานเพราะว่าช่างก็ไม่อยากรอนะฮะนักออกแบบก็ไม่อยากรอใช่ไหมฮะแต่เราอ่ะใจเย็นๆไม่ได้เราก็ต้องวางแผนดีๆถ้าเราอยู่ในไอเดียเรางานเราอยู่ในมือคนที่มีประสบการณ์แล้วค่อนข้างเก่งผมว่ามันจะตัดปัญหาไปได้เยอะเลยเริ่มเลยไหมฮะเรียนหอยังใช้เวลานานเริ่มใช้เวลาออกแบบเรื่องละเอียดอะไรอย่างทีละอย่างนะฮะแต่ตอนนี้เราลุ้นให้บ้านคุณแม่เสร็จหมดจริงจริงจริงก็ตั้งใจทำให้เสร็จแต่คิดว่าน่าจะภายในสิ้นปีน่าจะเสร็จต้นปีหน้าก็น่าจะย้ายเข้าไปอยู่ได้เลยครับผมเรือนหอยังเนาะเรือนหอยังครับยังก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าแอเรียตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงวางแบบยังไงจริงก็สร้างบ้านก็คงต้องฟังไอเดียเขากับเบย่านะถ้าสมมติว่าจะสร้างบ้านอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องแชร์ไอเดียแชร์ฟังก์ชันจริงๆว่าจริงๆแล้วอะไรจำเป็นมากกว่าไหนตัดได้ก็ตัดหรืออะไรที่แบบว่าใช้เยอะใช้น้อยอะไรเงี้ยต้องคุยกันแต่จริงๆแล้วเท่าที่ดูเขาเป็นคนง่ายๆเขาแบบเขาขอแค่แบบมีการ์เด้นมีสวนอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้แล้วไม่ครับคือด้วยเราสังเกตจากพฤติกรรมของเขาไลฟ์สไตล์ของเขาอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่อยู่ติดบ้านเขาชอบมีเคยถามเขาไหมว่าแบบชอบแบบไหนชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็มีนะครับมีแบบดูกันผ่านทาง Pinterest มีดูผ่านทางพวกIG อะไรเงี้ยเราก็ดูบางทีผมก็มีไอเดียของผมด้วยอะไรเงี้ยแต่ท้ายถ้าต้องแบบสร้างบ้านอยู่ด้วยกันก็คงจะต้องแบบแชร์กันในเรื่องของไอเดียได้เป็นขอแบบไหนครับจริงๆสุดท้ายก็แล้วแต่เขาเลยครับผมคือจะว่าให้ยาฮะคือยาย่าสั่งมาเราจ่ายเปล่าครับหมายถึงว่าแชร์กันหมายถึงว่าไอเดียเราต้องเคารพ
เคารพไอเดียกันว่าแบบเราจะเอาเราอย่างเดียวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แน่คือเขาหนักต้องใหญ่ต้องมีสวนต้องมีสวนบ้านเล็กไม่ว่าสวนต้องใหญ่สวนต้องใหญ่แต่ว่ามองอนาคตจะรีบร้อนผมว่ามันก็เป็นภาพฝันที่เราก็คงจะมีมาในความคิดอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ถามว่าจะต้องแบบฟันธงเลยไหมว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ผมว่าคงยิ่งเราคุ้นคิดอะไรมากๆครับมันจะยิ่งเป็นประโยชน์เพราะว่าเราจะได้รู้จริงๆว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นเราชอบแบบไหนเราอยากได้สไตล์แบบไหนเนื้อที่ประมาณไหนแอเรียไหนอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วก็ในเมืองก็ค่อนข้างอึดอัดรถติดอีกอะไรเงี้ยต้องดูว่าจะเรื่องเวลาในอนาคตไปทำงานอะไรต่างๆนานาดีเทลเยอะแยะมากเลยแสดงว่าเดี๋ยวรอบ้านแม่เสร็จแล้วก็ต่อด้วยเพื่อนรอโอ้ยก็ไม่แน่แต่เดี๋ยวดูทีนึงก่อนแน่เลยปี2ปีเลยเนาะแต่ถ้าจะจริงๆบ้านจริงๆถ้าสร้างไม่เกินปีก็เสร็จนะถ้าทุกอย่างมันคอมพลีทตั้งแต่แรกเนาะแป๊บเดียวเองใช่แต่ว่าผมเจอปัญหานิดหน่อยก็เลยลากยาวมาโควิดด้วยอีกต่างหากครับผมตอนทำถึงเรื่องที่บอกว่าเราโดนโคนเรื่องของออกกำลังกายแล้วบาดเจ็บอะไรนะอ๋อก็เพลินว่าช่วงนี้มีเวลาว่างค่อนข้างเยอะก็มาถ่ายละครเรื่องเดียวก็เลยมีโอกาสไปออกกำลังกายแต่ว่าเราอาจจะฝืนตัวเองไปนิดนึงแล้วก็เลยบาดเจ็บขึ้นมาทีนี้รักษาก็ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็เพิ่งมาดีขึ้นไปถามว่าใจมันก็เหนื่อยมันก็ฝ่อไปเพราะว่าแบบจากเคยทำได้ไว้สมมติทำเวลาไปได้เท่านี้พอมาบาดเจ็บปุ๊บทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็จะต้องเหนื่อยนี่ก็ฝากถึงคนหลายคนที่คงไม่ค่อยเป็นเหมือนผมหรอกคงจะมีแบบแผนในการออกกำลังกายแบบไม่ค่อยแบบฝืนตัวเองมากไม่ค่อยแบบบ้าระห่ำมากอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ค่อยบาดเจ็บเรียกว่าเราบ้าพลังประมาณนั้นคือด้วยความที่ว่าแบบเราเอเนอร์จี้เยอะเราก็แบบไม่ค่อยพักออกวันต่อวันออกวันต่อวันออกวันต่อวันก็เลยบาดเจ็บขึ้นมาเห็นบอกว่าตัวถึงถ้าจะออกกำลังกายต่อไม่ได้คือมันก็น่าคิดนะครับถ้าสมมติว่าเราเป็นบ่อยๆเราไม่ยอมแก้ไขปัญหามันอย่างเช่นยืดไม่ถึงวอร์มไม่ถึงแล้วก็ไปถึงอาจจะออกกำลังกายเลยวิ่งเลยเล่นเวทเลยโดยที่ไม่วอร์มอาการบาดเจ็บมันสะสมข้างในโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้ววันนึงเราแก่มาตามอายุเราเนี้ยอะไรมันไม่มีเปลี่ยนมันพังขึ้นมามันเอ็นมันฉีกขาดอะไรเงี้ยต่างๆนานามันก็เป็นปัญหาในอนาคตได้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไงคุณหมอว่าไงบ้างครับคุณหมอก็บอกว่าใจเย็นๆแล้วก็ทำกายภาพ เข้าไปทำกายภาพแล้วก็ต้องเทรนบางส่วนที่กล้ามเนื้อมัดเล็กที่เราไม่ค่อยแข็งแรงบางทีเราอาจจะคิดว่าเราไหวแต่ว่าตัวน้ำหนักกล้ามเนื้อมัดใหญ่มันแบกทุกอย่างไม่อยู่แต่ว่าพอมันไปใช้มัดเล็กเยอะๆมันทำงานไม่ไหวแล้วก็ต้องไปเทรนตรงนั้นไดโซเลตเราเรียกว่าเป็นอะไรผมเป็น IT band แบบตึงจนประมาณเกือบจะอักเสบแล้วแหละแต่ยังไม่ขนาดแต่ยังไม่ต้องตรงข้าวหยุดไปเลยใช่ไหมออกกำลังกายไม่จริงๆหมอก็ให้หยุดแต่ผมก็แบบดื้อก็แอบนิดนึงอะไรเงี้ยก็ยังไปทำอยู่ปรากฏว่าพอไปออกกำลังกายนิดหน่อยก็เจ็บขึ้นมาก็รู้ตัวแล้วว่าพอก่อนพักก่อนมันยังมีการแป๊บๆอีกหรอตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วครับตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วต้องกายภาพอีกอยู่ไหมจริงๆหมอก็บอกว่าโอเคผ้าประมาณสักอาทิตย์นึงพอแล้วที่เหลือคือต้องไปยืดเองจริงๆเรากลัวไหมพอดื้อแล้วมันฝืนแล้วมันจะยิ่งหนักไปกว่าเดิมไม่ละครับผมเป็นคนที่ถ้าเจอแบบบทเรียนอะไรแล้วก็จะไม่เอาอีกเลยคือจะมีแบบ mindset แบบโอเคถ้ารู้แล้วอย่างนี้ไม่ไหวก็ต้องหาวิธีทางแก้อะไรเงี้ยให้บอกจะลงแข่งปลายปีหรอคิดไว้เหมือนกันครับอยากได้ลงอยากได้มีอาการอย่างนี้คิดว่าน่าจะไหวนะฮะผมว่าถ้ามีเพื่อนๆออกกำลังกายไปกันด้วยอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะไหวทำไมถึงตัดสินใจอยากไปแข่งมาราธอนใช่ไหมก็คิดว่าเป็นประสบการณ์สักครั้งในชีวิตเราอาจจะไม่ต้องแบบขนาดแบบโอ้ยต้องขึ้นโพเดียมต้องทำเวลาแค่ไปเอาประสบการณ์อะไรเงี้ยขึ้นจริงๆขึ้นไม่ไหวนะสมัยนี้คนแบบรายการวิ่งก็โหดๆกันทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยอันนี้กะว่ากี่กิโลคะผมกะว่าคงจะลงฮาพี่เฉยหาเพื่อนอยู่ครับระยะไหวไหมคะน้องเดี๋ยวดูอีกทีว่าไหวหรือเปล่าไม่รู้พี่แอนค่ะพี่แอนชุดหลังไปวิ่งกับพี่แอนใช่คือไม่ได้วิ่งกับพี่แอนนานมากแล้วอะไรเงี้ยก็เลยได้ชวนกันไปวิ่งอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับใช่แต่ไม่ถึงขั้นจะชวนไปร่วมสนามเลยสามคนพร้อมกันจริงๆผมว่าพี่แอนไหวนะคือพี่แอนเป็นคนที่แข็งแรงพอสมควรด้วยอาจจะเพราะว่าพี่แอนโยคะออกกำลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองค่อนข้างดีอะไรเงี้ยทำใหร่างกายเขาอะพร้อมจริงจริงจริงเขาก็วิ่งในระดับเดียวกับพวกผมเลยนะครับเขาเก่งมากพี่อันยังฟิตอยู่
ล่าสุดเห็นยาย่าได้รางวัลอ๋อใช่ใช่จริงๆก็บอกเขาแล้วว่าแบบแสดงความดีด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่อย่างน้อยผลงานคนไทยนักแสดงคนไทยก็ได้ไปมีชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยเพิ่มอีกเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วผลงานของไทยพ่วงกับไทยศิลปินไทยก็มีชื่อเสียงต่างประเทศอยู่แล้วแหละแต่บ้านนี้ก็เป็นอีกโอกาสนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งทีมเขาก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็ดีใจเขาไปด้วยกลับมาต้องมีฉลองมีฉลองของขวัญอะไรเงี้ยไม่ครับผมก็แค่แบบกรีดิ้งให้เขาอะไรเงี้ยก็ดีแล้วน้องเขาบอกว่าลองฝันจากพี่นั่นอยู่ฮะน้องเขาบอกว่าลองฝันจริงเหรอครับผมน้องรอเราให้เป็นไงให้ครับให้จริงๆให้ทุกวันอยู่แล้วครับความรักของฝันคือความรักใช่ไหมไม่ของฝันของฝันความรักเราแสดงออกไงครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับประมาณจุ๊บหรือว่าพี่แป๊ะไม่รู้ว่าผมความรักที่ให้มันแสดงออกยังไงไงความรักแสดงออกทุกอย่างดูแลเอาใจใส่คอยถามถามไทยสรุปสุดิบต้องบอกรักทุกวันนะต้องเขาเรียกว่าต้องสม่ำเสมอครับผมนั่นถึงเรียกว่าความรักครับผมทำไมแล้วแต่ละคนคือไม่มีความรักก็คือโอเคนะขอบคุณครับผมได้ได้เพื่อเศร้าเจ็บผมจังนะฮัลโหลต้องนี่หน่อยเจอน้องตอนไหนเมื่อเช้าเอ้าอ๋อเออเดี๋ยวถามข้ามไปนิดเรื่องเพลงได้ไหมอ๋อฮะเรื่องเพลงรออะไรครับผมนี่เราพี่เราแยกใช่ไหมใช่พี่ขอมาเที่ยวเดี๋ยวขอได้ขอบคุณบอลโอเคมีไซต์โอเคนะใช่1 2โอเคขอไมค์อันสีชมพูแบบแบบนี้แล้วเดี๋ยวขอเวทบอลคุณไซต์ให้รู้ว่าเราเลยนะเรา